ู้จักกับแบรนด์ลุคกระเป๋าเครื่องดนตรีโดยคนไทยใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรลังการแล้วก็คุ้นเคยกันแน่นอนเนาะเพลง Final Countdown ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเปิดคะพี่กอกก็มันเป็นเหมือนเพลงประจำตัวพี่มากกว่าโอ้ประจำตัวเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีครับก็เราก็เริ่มจากวงโยธวาทิตใช่ไหมครับพอแล้วเราก็เรียนดนตรีสำหรับเพลงวงโยต่างๆก็เล่นเพลงวงโยหลายๆเพลงม้าทั่วไปครับพอเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นดนตรีแล้วเราก็ไปสอบโควต้าเข้าโรงเรียนวสุธีวรารามเราก็เลือกเพลงไปเองเลยเพลงที่เราเลือกอะครับกรรมการไม่ชอบเลยอ้าวอย่างนี้ก็ได้หรอจนเขาไปเปิดแฟ้มอะครับแล้วเจอเพลงชื่อเพลง Final Countdown อะครับแล้วเขาไหนลองเป่าเพลงนี้ให้ฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยพอเราเริ่มเป่าปุ๊บกรรมการก็โอ้ชอบไอเด็กคนนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้ผมสามารถสอบเข้าวสุธีติดเพราะเพลงนี้เลยแล้วพอเริ่มเรียนวสุธีคนก็จะแบบไอ้นี่มันไอ้ลูกกอกเพลง Final Countdown นี่โอ้เป็นเพลงประจำตัวไปแล้วทุกคนก็เลยพูดบอกว่าไอ้นี่ลูกกอก Final Countdown อะไรเงี้ยครับคือมีฉายาเพราะปกติที่โรงเรียนวสุธีเนี่ยก็ทุกคนจะมีฉายาของตัวเองใช่ครับจริงๆที่บ้านชื่อนิวครับอ๋อที่บ้านที่บ้านเรียกชื่อนิวครับแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนเด็กทุกคนก็จะมีฉายาของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นเด็กตัวเล็กๆผอมๆตัวเตี้ยสุดในห้องเรียนอะไรเงี้ยครับอาจารย์เขาก็เรียกลูกกอกโอ้ตอนเด็กผมก็แบบเออชื่อก็น่ารักดีนะครับผมก็ไม่รู้ความหมายครับพอไปเสิร์ชหาก็แบบอ๋อมันคือเออใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าก็จะให้เรียกนิวก็เรียกนิวก็ไม่ชินไปแล้วคนก็ไม่รู้จักแล้วนะตอนนี้คนในวงการรู้จักในชื่อลูกกอกครับค่ะมุกขออนุญาตเรียกว่ากรอกละกันได้เลยครับย่อๆไม่เอาชื่อเต็มละกันอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับการมาเยือนของพี่กรอกนะคะณัฐดนัยคฤหัสถ์สุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกครับนัดกันยากนะเป็นคนงานยุ่งมากสอนหลายที่ครับก็เลยแบบว่าเวลามันหาลงยากนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยมันก็เลยแบบว่าพอมีเวลามันอาจจะต้องทำให้ลูกค้าคนนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องไปสั่งซื้อของอะไรอย่างงี้ด้วยครับมันก็เลยเวลามันหาเวลาว่างยากนิดนึงนะครับ
โอ้ยวันนี้เลยจะได้มาคุยกันในเรื่องนี้เลยว่าเมื่อกี้ว่าไงนะทำธุรกิจทำของส่งลูกค้าเอ๊ะทำอะไรกันแน่ครับก็ใช้คำว่าอะไรดีเป็นกระเป๋าอย่างนี้ป่ะคะกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดของนักดนตรีก็ได้ครับเรียกว่าเป็นอย่างนี้เลยก็ได้เรียกว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยแท้ๆที่หาไม่ได้ง่ายๆนะใช่ครับเพราะว่าพอมุกมานั่งคิดเมื่อกี้เราคุยกันว่ามีหรือเปล่าเอ๊ะนึกไม่ออกเลย ว่ามีใครที่ทำอุปกรณ์หรืออะไรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีที่เป็นคนไทยทำแท้ๆเนี่ยไม่มีนะเนี่ยพี่กอกเป็นคนทำคนแรกแล้วก็วันนี้จะได้รู้กันว่าเอ๊ะมันเป็นมายังไงบ้าง งั้นเราเริ่มจากตอนนู้นเลยดีกว่ากลับไปที่จุดเริ่มต้นการเล่นดนตรีก่อนค่อยๆมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงได้เลยครับก็ส่วนเราไปถึงเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมอะเริ่มเล่นดนตรีก็คือเริ่มมาจากเพื่อน ก็คือระบบวงโยครับก็คือเพื่อนก็จะไปลงเพลงชาติอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบโอ้เป็นเด็กคนๆนึงที่ชอบแบบเตะบอลว่างๆปิดเทอมก็เตะบอลเล่นกีฬาอะไรทั่วไปจนเปิดเทอมอะครับเพื่อนๆไปสมัครเรียนดนตรีช่วงที่เราปิดเทอมปุ๊บพอเสร็จหลังจากนั้นเพื่อนก็ไปลงเพลงชาติก็เหลือเราอยู่แบบคนเดียวผมแบบอุ๊ยทำไมเพื่อนแค่ปิดหายนะเพื่อนหายหมดเลยแค่ปิดเทอมแค่นี้ทำไมเพื่อนไปเล่นดนตรีกันได้แล้วเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังจากนั้นเราก็แบบบอกแม่ว่าแม่นิวขอเรียกตัวเองนิวละกับคุณแม่กับคุณแม่ก็บอกแม่นิวขอไปสมัครวงโยแล้วกันนะครับอยากอยู่กับเพื่อนเริ่มต้นก็คือการอยากอยู่กับเพื่อนอยากลงเพลงชาติอุ๊ยเท่ดีอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มเล่นดนตรีที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสครับตรงสะพานพุทธอะครับสะพานพุทธเป็นโรงเรียนตรงข้ามซันตาครูซมามุกเด็กราชินีเก่าอ้าวเหรอครับอยู่ใกล้ๆก็เริ่มเล่นดนตรีที่นั่นแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีไม่ได้เล่นทำเป็ดเลยนะครับผมไปเล่นเครื่องก็อกเก็ตสปิลครับนิ่งนองนิ่งนองผมก็แบบเพื่อนลงแล้วผมก็ตั้งใจซ้อมเลยซ้อมเพลงเพื่ออยากลงเพลงชาติพอซ้อมไปเรื่อยๆมันน่าจะสนุกมั้งพอเล่นดนตรีได้ก็เริ่มตีดังขึ้นตีปุ๊บพอเล่นเพลงได้จะได้ลงเพลงชาติแล้วครูมาบอกว่าลูกกอกครูอ่ะไม่ให้เราเล่นก็อกเก็ตสปิลแล้วนะมือ เพราะว่ามือเราอ่ะหนักมากตีจนเหล็กมันหักหมดเลยโอ้ยขนาดนั้นเลย ใช่ๆก็คือจริงๆอ่ะผมอาจจะตีผิดวิธีด้วยครับเพราะว่าจริงๆอาจจะต้องตีเบาๆให้มันเสียงมันเกิดธรรมชาติเราก็รักสนุกเราก็หวดอย่างเดียวหวดก็เลยกำลังแบบอยู่ในวัยคือขนองใช่ครับประถมป่ะคะอันนี้อันนี้ประถมตอนประถม4ครับค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มที่อาจารย์บอกว่าเราไปเป่าทำเป็ดละกันโอ้แรงเยอะแรงดีนะใช่ครับก็เลยเริ่มต้นเรียนดนตรีตั้งแต่นั้นมาครับค่ะก็เรียนทำเป็ดมาตลอดในช่วงประถมตอนปลายใช่ครับค่ะจนเข้าโรงเรียนวัดสุทีนี่คือมัธยมต้นไหมคะมัธยมต้นเลยครับตั้งแต่สอบโควต้าเข้าโรงเรียนวัดสุทีแล้วทำไมถึงอยากเข้าที่วัดสุทีอะคะตอนนั้นตัดสินใจยังไงเพราะตอนนั้นน่ะที่ผมเรียนครับก็มีคนพูดเยอะว่าโรงเรียนวัดสุทีเนี่ยไปได้แชมป์โลกมานะอ๋ออุ้ยโอ้มาแรงจริงโรงเรียนใช่ๆครับช่วงนั้นก็จะได้ยินข่าวว่าโรงเรียนวัดสุทีไปได้แชมป์ที่เนเธอร์แลนด์มาผมก็ในหัวก็ได้ยินคำว่าวัดสุทีเยอะมากผมก็เลยโอเคเป็นจุดเป้าหมายแรกแล้วที่ผมถ้าจะเรียนดนตรีต้องไปที่นี่แต่ว่าอยากเรียนดนตรีแบบว่าไม่ได้อยากเป็นอาชีพอื่นเลยเหรอคะตอนนั้นส่วนใหญ่เด็กๆจะมีความคิดแบบว่าอยากเป็นครูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ตอนนั้นที่เรียนเข้าวสุทีก็เริ่มรู้สึกว่าเล่นดนตรีมันสนุกนะก็เลยแบบไหนๆก็สนุกแล้วเอาให้มันคนรู้จักด้วยละกันอะไรเงี้ยก็เลยไปที่โรงเรียนวสุทีครับค่ะแล้วก็มันก็ต่างกันมากเลยนะครับหมายถึงแบบว่าจากที่เราเล่นดนตรีกับเพื่อนๆสนุกไปวันๆกับกลายเป็นเจอแบบโอ้ทำไมที่โรงเรียนนี้เขาจริงจังกันมากๆเลยเรื่องดนตรีเหรอเรื่องดนตรีครับแบบว่าเขาจะมีแบบฝึกหัดในแบบที่เซ็กชันทำเป็ดอย่างนี้เขาซ้อมกันทุกวันเขาก็จะให้เรามาฝึกซ้อมถ้าเราเป่าไม่ได้อย่างเงี้ยครับเขาจะมีบทลงโทษเป่าสเกลไม่ได้ไป10รอบอย่างเงี้ยครับโอ้จริงเหรอโหดมากตอนที่ผมอยู่นะครับก็จะต้องแบบ
ซ้อมเพื่อให้เป่าในเซสชันได้ด้วยครับแล้วก็จะฝึกความรับผิดชอบของเด็กแต่ละคนด้วยครับโหจริงจังกว่าที่คิดนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆก็เป็นโรงเรียนสามัญธรรมดาใช่ครับแล้วอันนี้เป็นชมรมใช่ไหมคะใช่ครับจริงจังถึงขนาดซ้อมกลับบ้าน2ทุ่มครึ่งทุกวันช่วงนั้นโอ้มีต้องนอนค้างโรงเรียนเงี้ยด้วยมีครับถ้ามีออกงานเช้าก็จะนอนโรงเรียนครับมีแข่งมีแข่งครับประกวดเยอะแยะไปหมดเลยครับอืมโหแต่มันก็ทำให้เกิดบุคลากรทางด้านดนตรีดีๆเยอะมากนะมาจังหวัดสุทธีอ่ะอันนี้ต้องยอมแล้วณจุดไหนคะที่ตัดสินใจที่จะเรียนต่อในด้านดนตรีจริงๆก็คือผมอะครับตอนม.3อะครับขึ้นมัธยมปลายนะครับผมก็โรงเรียนได้จัดหลักสูตรศิลป์ดนตรีกับทางศิลปากรนะครับผมก็เลยบอกแม่ขอเรียนสกิลละกันนะครับทางด้านดนตรีเพราะว่าอยากเรียนกับอาจารย์หลายๆท่านเช่นอาจารย์วานิชโปตวานิชอาจารย์เลิศเกียรติอย่างเงี้ยครับก็ได้เรียนเป็น private ส่วนตัวก็รู้สึกว่าแบบโอ้เขาเก่งกันจังก็เลยอยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เก่งแบบเขาอะไรไปถึงจุดนั้นใช่ครับก็เลยเริ่มเรียนดนตรีจริงจังเลยครับอืมก็ม.ปลายตั้งแต่ม.ปลายเลยที่ใช่ครับเรียนศิลป์ดนตรีแล้วก็เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยใช่ครับที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับเอ้านึกว่าจะไปศิลปากรตามแบบว่าพอดีชอบแบบระบบวงแบร์อะไรเงี้ยครับรู้สึกแบบสนุกเล่นอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยช่วงนั้นครับก็เป็นวัยที่แบบติดเพื่อนด้วยแหละครับแต่ว่าก็เกษตรเขาโด่งดังนั่นนี่ใช่ครับมาจนทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าเด็กๆเลือกเข้าไปเพราะว่าอยากเล่นวงวินอ่ะวงวินใช่ครับค่ะแล้วตอนเด็กๆก็พยายามแบบหางานให้ตัวเองตลอดครับอย่างมีรายการประกวดอะไรก็พยายามไปเข้าร่วมประกวดทุกครั้งอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้ให้แบบให้ตัวเองได้มีเวลาฝึกซ้อมสำหรับงานนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับตั้งเป้าหมายเนาะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองดีกว่าครับไม่งั้นก็ไม่รู้จะซ้อมอะไรเนาะใช่ครับบางคนแบบพอเจออาจารย์บางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาเราก็ซ้อมสิแต่เราไม่รู้ว่าเราจะซ้อมอะไรซ้อมไปทำไมซ้อมแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นคนแบบเวลาซ้อมผมจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองตลอดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องซ้อมอะไรเพื่อเราจะเป่าเพลงนี้ได้นะเราต้องซ้อมเบสิกก่อนนะเพื่อเราจะได้ไปอันนี้ต่อได้เป่าเพลงนี้ต่อได้ผมจะเป็นคนแบบวางแผนต่างๆไว้ตลอดครับดีมากอ่ะเพราะว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังข้ามมองข้ามไปใช่ครับคิดแต่ว่ามีเวลาปุ๊บซ้อมแต่ซ้อมอะไรใช่ครับอย่างพอเข้ามหาลัยเกษตรศาสตร์อะครับตั้งแต่ปี1ถึงปี4ครับมันจะมีคำถามที่อยู่ในหัวผมตลอดเวลาว่าจบไปเราจะทำอะไรผมคิดอย่างเงี้ยมาตลอด4ปีแล้วก็เราจะเล่นวงออร์เคสตราแบบคนอื่นเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นคำถามอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยใช่ยากเนาะเพราะว่างานมันยังมีจำกัดอ่ะใช่ครับวงออร์เคสตรามีอยู่แค่นี้เองวงหนึ่งใช้ทำเป็ดอยู่3คนมากสุดก็ 4-5 คนครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วนานๆทีนะถึงจะใช้ 4-5 คนเนี่ยใช่ครับก็เป็นความตอนเรียนมหาลัยผมก็จะเป็นคนที่ซ้อมทำเป็ดเยอะมากครับจริงๆก็ซ้อมไปโดยไม่รู้เป้าหมายตัวเองเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังดีที่ตัวเองก็ยังมีงานนอกได้ไปสอนต่างๆก็คือได้ฝึกสอนอะไรตั้งแต่เราเรียนแล้วอะไรเงี้ยครับและจุดพลิกของตัวเองเลยที่ตัวเองได้ไปเล่นวงออร์เคสตราก็คือตอนปี4ครับผมได้ไปออดิชั่นวง Thailand Philharmonic ค่ะ TPO TPO ครับตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มเลยครับคือผมไม่ได้ติดเป็นนักดนตรีที่นั่นแต่ว่าผมสามารถติดออนคอร์ระดับ1ก็คือเป็นตัวสำรองคนแรกใช่ถ้าเขาต้องการคนเพิ่มใครไม่ว่างไม่สบายใช่ก็เลยเรียกลูกกอกก่อนคนแรกอะไรค่ะช่วงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มของการเล่นวงดนตรีออร์เคสตราครับอ๋อก็คือเริ่มเล่นตั้งแต่ยังอยู่ปี4ใช่ครับค่ะเริ่มสอบติดตั้งแต่ปี4ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นบ่อยไหมคะก็ปีบ่อยๆเหมือนกันครับเดือนนึงก็ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็จะมีวงสยามซิม
วงของอาจารย์สมเทาสุจริตกุลใช่ครับวงสยามซิมแล้วก็จะมีไปเล่นละครเวทีต่างๆใช่ครับก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าเป็นฟรีแลนเซอร์ใช่ครับเดินทางบ่อยมากก็คือชีวิตมุกตอนนี้นี่นะเหมือนกันเลยครับเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้มีงานเยอะใช่ไหมใช่ครับแต่ส่วนมากช่วงนี้จะเป็นแบบเป็นงานสอนมากกว่าครับงานเล่นก็จะรับน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลารับงานแล้วบางทีจะชนกับเวลาสอนอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไม่อยากลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังไงต่อคะหลังจากที่เรียนจบตรงนั้นมาทำงานเรียกว่าเป็นอาชีพอิสระเนาะรับจ็อบที่นู่นที่นี่ไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนกับที่เราคิดไว้ตอนนั้นไหมคะตอน4ปีที่ผ่านมาว่าจบไปแล้วทำอะไรเนี่ยจริงๆผมอะครับผมรู้สึกว่าผมอะได้เป้าหมายของตัวเองอะเหมือนที่เราคิดไว้ตอนเด็กเลยเพราะว่าวงที่เราอยากเล่นเราก็ได้เล่นครบแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังไปต่อได้อีกแล้วก็ยังอยากมีหลายๆสิ่งที่ตัวเองอยากทำอีกค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้จากที่เราแบบไปเล่นวงดนตรีต่างๆเยอะบวกกับตัวเองอะครับเป็นคนบ้าออปชันครับเป็นคนบ้าออปชันแบบสมมติเวลาเรามีงานไปอัดเสียงใช่ไหมครับคนก็จะส่วนมากนักทำเป็ดก็จะต้องพก B flat ทำเป็ด C ทำเป็ดทีนี้ผมก็จะชอบเพิ่มปิกาโลทำเป็ดมาโอ้แล้วก็จะมิวต่างๆผมก็จะเอาไปตุ้มทีเดียวเยอะเลยพกเยอะนะหลายเครื่องเยอะเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอของเยอะมันมีเครื่องมือที่เราเล่นได้ในอยู่กับมือบางทีแบบเวลางานมันก็จะได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นใช่พอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าโอ้แค่แบกของอะเราก็เหนื่อยแล้วว่าเยอะเนาะเยอะมากแล้วบางทีงานนะครับมีช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นอย่างเงี้ยครับช่วงเย็นเราก็ไปต้องซ้อมอีกวงนึงผมแบบโหกว่าเราจะไปถึงงานแรกเราแบกของเราก็เหนื่อยแล้วกว่าจะไปถึงตอนกลางคืนจะทำไงดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มว่าแบบเราอยากได้กระเป๋าดนตรีครับที่มันรู้สึกว่าเบาใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็แข็งแรงค่ะพกได้ทุกอย่างอย่างที่อยากจะพกนะใช่ครับพกได้ทุกอย่างครับก็เกิดจากความอยากของตัวเองก่อนเลยใช่เกิดจากความอยากของตัวเองก่อนเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนบ้าออปชันมากแล้วก็คิดไว้ว่าในกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะเราเป็นนักดนตรีเราไปเล่นงานต่างๆเราต้องพกอะไรบ้างเช่นดินสอน้ำมันขาตั้งก็คือเป็นออปชันของตัวเองที่ตัวเองต้องใช้อะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มของการทำกระเป๋าดนตรีขึ้นมาแล้วณตอนนั้นนี่ทำยังไงคะออกแบบเองเลยเหรอคะตอนนั้นยังไม่ได้ออกแบบเองครับเผอิญที่บ้านนะครับคนแถวๆบ้านนะครับซึ่งเป็นคุณน้าที่ทำกระเป๋าให้ผมครับเขาเป็นคนทำกระเป๋าหนังอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยมาปรึกษาเขาดูว่าน้าครับผมมีเครื่องดนตรีเครื่องนึงอะถ้าน้าลองออกแบบกระเป๋าให้ผมได้ไหมผมจะต้องมีกันกระแทกจะต้องมีฟองน้ำจะต้องมีอุปกรณ์แอคเซสซอรี่อย่างหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยลองไปศึกษาเรื่องวัสดุต่างๆมาลองมาประยุกต์ในใช้กระเป๋าดนตรีค่ะครับจนออกมาเป็นกระเป๋าใบแรกใช่ครับใช้เองใช้เองครับก็คือตอนแรกอะครับผมไม่ได้กะจะทำขายเลยผมทำกระเป๋าทำเป็ดอันนี้เพื่อใช้เองทีเนี้ยทำมาประมาณ 2-3 เดือนครับเพื่อนนักดนตรีทำเป็ดเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่ากระเป๋าอะไรอ่ะแปลกๆโอ้ปกติเขาจะต้องใช้กระเป๋าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้นะมันมีแบรนด์ดังอยู่ใช่ครับแล้วนี่ผมมันเป็นหนังด้วยไงครับมันก็มีสีสันต่างๆอะไรเงี้ยคนก็จะแบบกอกใช้กระเป๋าอะไรเนี่ยนะครับบอกอ๋อผมทำเองครับอะไรเงี้ยผมแบบรู้สึกอยากได้กระเป๋าเบาๆอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็คนเขาก็จริงๆตอนแรกคนเขาก็ทักว่าแบบกระเป๋าอะไรอ่ะไม่เห็นสวยเลยเหมือนรูปดาบเลยรูปดาบ คือทรงตอนแรกของใบแรกของกระเป๋าลุกอะครับมันยังไม่กลมกล่อมดีกว่าครับยังแบบว่าก็ใบแรกก็ทำใช้เองอะไรเงี้ยครับก็พอหลังจากนั้นไปซ้อมวงองซอมทำเป็ดชื่อวงทอมบ้าบาร์เทอร์ครับเป็นรายการแข่งของมหิดลนักทำเป็ดรวมตัวกันเพื่อแบบว่าไปแข่งอองซอมค่ะทีนี้ผมก็พกกระเป๋าใบนี้ไปใช้ครับคนก็แบบไหน
ก็ขอดูหน่อยสิแล้วเขาไปลองไปสะพายกันอุ้ยเบามากเลยอ่ะอยากได้บ้างอ่ะทำให้หน่อยสิผมก็บอกว่าอ๋อไม่ได้อ่ะผมทำเพื่อใช้เองผมไม่กล้าขายหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับจนช่วงนั้นซ้อมมันประมาณ3เดือนครับพวกคนในวงเขาก็เริ่มพูดกันแล้วกอกทำให้หน่อยสิพูดใส่กรอกหูทุกวันกรอกหูบ่อยมากว่าลูกกอกทำให้หน่อยถ้าทำนะพี่ซื้อเลยผมซื้อเลยอ่ะผมก็เลยบอกว่าเอางี้ผมมีข้อเสนอผมขอใช้กระเป๋าใบนี้ประมาณ1ปีก่อนถ้าทำแล้วเครื่องผมไม่บุบเครื่องเป่าออกปกติผมจะเอามาขายใช่ครับอันนี้คือเมื่อปีไหนคะเนี่ยโอ้โหต้องย้อนกลับไปประมาณ5ปีเลยครับ5ปี5ปีที่แล้วใช่ครับก็คือผมก็บอกพี่ๆเขาว่าถ้าผมกลับมาจากยุโรปแล้วเครื่องผมไม่มีปัญหาเลยผมก็จะเริ่มขายครับสรุปว่าก็ได้ขายครับเพราะว่าเครื่องปกติทุกอย่างครับแล้วก็เอาไปเนเธอร์แลนด์เยอรมันเบลเยียมอะไรเงี้ยครับก็คือเดินทางปกติก็เครื่องก็ไม่มีปัญหาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะทำขายก็ได้แล้วกลายมาเป็นทรงเห็นเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมคะตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้จะมีหลายอย่างเลยครับจะมีทำเป็ดแบบซอฟเคสใส่ตัวดึง2ตัวทริปเปิลเคสนี่ครับ3ตัวโอ้โหคือใส่ได้ขนาดนั้นเลยใส่มิ้วใส่อะไรได้ด้วยใส่ได้ครับอ๋อกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงคะเนี่ยคือเขาค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเหรอใช่ครับค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆก็คือเราเริ่มต้นมาจากที่เราออกแบบกับน้าที่ทำกระเป๋าใช่ไหมครับค่ะเราก็บอกน้าตลอดเวลาว่าน้าครับถ้าน้าไปซื้อของผมขอไปด้วยนะครับหมายถึงว่าซื้ออุปกรณ์อะไรมาทำเนี่ยเหรอคะพอเราไปเราก็เป็นคนแบบอยากรู้อยากเห็นผมก็อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับเอามาทำเป็นกระเป๋าได้ไหมถ้าทำแบบนี้จะต้องทำแบบยังไงครับแล้วก็จุดก่อนที่ผมจะขายกระเป๋าทำเป็ดครับผมก็เราก็เป็นนักดนตรีเนาะเราก็อยากถามอาจารย์ที่เป็นนักทำเป็ดหลายๆคนว่าอาจารย์ครับถ้าผมทำกระเป๋าใบหนึ่งอาจารย์อยากได้อะไรในนั้นบ้างอุ๊ยอันนี้ถูกต้องดีมากต้องถามความพึงพอใจของผู้ชายว่าอยากได้อะไรใช่ครับอันนี้ผมก็ถามทุกคนนี่ครับแล้วก็เอารวบรวมสิ่งที่คนต้องการให้มากที่สุดเอามาอยู่ในกระเป๋าใบนั้นครับแอบถามได้ไหมคะมีอะไรบ้างอะที่ส่วนใหญ่เขาตอบกันอันแน่นอนใส่ทำเป็ดใส่ทำเป็ดใส่น้ำมันใส่วาล์วออยล์ใส่ดินสอใส่ iPadอ๋อ iPad ด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องมีเมาส์พีซอย่างนั้นนะคะกำพวดคำพวดใช่ครับทุกอย่างก็จะต้องอยู่ในนั้นหมดเลยใส่โน้ตเพลงด้วยใส่โน้ตได้ครับมันจะมีกระเป๋าเป็นช่องใส่โน้ตใส่ทุกอย่างในนั้นได้หมดเลยครับอย่างกระเป๋าทริปเปิลเคสนะครับนักทำเป็ดพก2ตัวที่เหลือเขาจะแบบอีกช่องหนึ่งเขาเอามาใส่มิ้วหมดเลยอ๋อใช่ครับเออเข้าใจคิดใช่ครับแล้วอย่างกระเป๋าครับผมก็จะออกแบบเช่นข้างหลังกระเป๋าครับบางอันจะมีสายสะพายตลอดผมก็เอาสายสะพายสามารถเก็บได้เพื่อไม่ให้มันเกะกะใช่ก็เลยออกแบบให้เป็นมีซิปข้างหลังแล้วก็ลูดออกมาเก็บปุ๊บมันก็จะถือง่ายขึ้นอะไรเงี้ยไม่มาพันขาอะไรเงี้ยครับโอ้งี้นี่เองไม่ต้องแกะออกไม่ต้องอะไรด้วยเก็บเข้าไปเลยแล้วมุกแอบเห็นว่ามีแบบอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่กระเป๋าใส่เครื่องดนตรีทำเป็ดอย่างเดียวมีครับก็จะมีกระเป๋าทำเป็นกระเป๋ากล้องด้วยครับแล้วก็กระเป๋าสะพายคาดอกใส่กระเป๋าตั้งใส่มือถืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่านักดนตรีบางคนนะครับเวลาไปทำงานแค่ถือกระเป๋าดนตรีอย่างเดียวก็มันยังไม่พอสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยครับกระเป๋าสตางค์อะไรกระเป๋าสตางค์มือถืออะไรเงี้ยครับเห็นมีกระเป๋าใส่เมาส์พีซเห็นคนชอบพกแบบใส่กระเป๋าเสื้ออีกทีนึงใช่ครับเพราะว่าเมาส์พีซมันเป็นเหมือนจุดเริ่มของการซ้อมของนักดนตรีหลายๆคนนะครับบางทีนักดนตรีต้องใช้เวลาในการวอร์มอัพตัวเองบางคนเขาก็แบบขี้เกียจอะขี้เกียจแกะกล่องเครื่องอย่างนี้เหรอใช่ขี้เกียจแกะกล่องเครื่องเขาก็เลยแบบผมก็เลยออกแบบเพื่อมีกระเป๋าเมาส์พกไว้กับตัวเลยนะอยู่ในกระเป๋าตังอยากซ้อมก็หยิบขึ้นมาแล้วก็วอร์มได้เลยโอ้เออมันง่ายดีเนาะใช่ครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดอ้าวหรอใช่ครับไม่แปลกใจเห็นมีสีสันเยอะมากกระเป๋าคือนักทำเป็ด
สะพายมาแต่ละคนนี่ไม่ซ้ำสีเลยต้องเรียกว่าเป็นบุคลิกของเขาเองดีกว่าครับเพราะว่าอย่างสีที่เห็นตามทั่วไปอะครับก็คือเป็นสีที่ลูกค้าเลือกเองหมดเลยครับหรอคะใช่ครับอ๋อนี่คือทุกคนแบบว่าเลือกใช่ครับสามารถเลือกอ๋อเพราะว่ามันเป็นสั่งทำหมดเลยเหรอคะใช่ครับโอ้แบบบางคนบอกว่าอยากได้สีส้มกับสีน้ำเงินอ่ะโอเคก็เอาสีนี้เลยรวมสีกันได้ด้วยเหรอรวมสีกันได้ครับผมก็จะบอกลูกค้าว่าถ้าเลือกสีมันราคามันจะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าได้แค่2สีนะแล้วก็สี10อีกสีนึงอ๋อสี10ก็ได้ด้วยอีกใช่ครับกระเป๋าใบหนึ่งทั้งหมดก็จะได้3สีครับโอ้โหมีคนใช้3สีอย่างนี้เลยเหรอคะมีครับมีครับสีเยอะมากแต่ว่าทางเราครับเหมือนที่อธิบายไปจะดูเหมือนดูดีหมดเลยทุกอย่างดูเหมือนจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าจริงๆมันก็มีข้อเสียไม่ได้เรียกว่าข้อเสียสิสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับเริ่มต้นทำกระเป๋าก็มีเยอะมากนั่นน่ะสิจากคนที่เล่นดนตรีมาตลอดเลยจะแบบอยู่ดีๆจับธุรกิจมาทำอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นไม่น่าง่ายเลยนะมันมาได้ยังไงทำยังไงบ้างอะคะใช่ครับก็อย่างที่ผมเล่าไปว่าผมอะครับเริ่มขายกระเป๋าทำเป็ดใช่ไหมครับก็มีทางพี่กบอินเตอร์มิวสิกอะครับเขาชวนให้ไปเปิดบูธที่ Thailand ทำเป็ดนะครับงานเป็นงานรวมนักทำเป็ดทั้งหมดเลยผมก็โอ้โอเคแต่ก่อนหน้าที่จะไปเปิดงานนะครับผมได้ขายกระเป๋าทำเป็ดให้ลูกค้าไปประมาณ5คนครับขายไปแล้วหลังจากนั้นเพื่อนหรือว่าน้องก็ทักมาบอกว่าพี่กระเป๋าพี่สีมันเพี้ยนนะสีมันเพี้ยนนะมันเกิดจากอะไรหรอผมก็แบบอุ้ยเอาแล้วไงผมก็เลยมานั่งปรึกษากับช่างว่าแบบนะมันเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีระบบแบบเราทาตัวนี้ไปแล้วมันระเหยขึ้นมาแล้วสีทำให้หนังมันเพี้ยนก็ต้องมานั่งศึกษาผมก็เลยโอเคเรียกกระเป๋าที่เราขายทั้งหมดกลับมาทั้งหมดแล้วเราก็ทำใหม่แล้วก็ส่งให้เขาใหม่อะไรเงี้ยครับก่อนขายก็ยังเป็นความโชคดีที่ตอนไปงานแล้วยังไม่ได้ขายให้ลูกค้าชุดล็อตนั้นไปอะไรเงี้ยครับก็เลยทำใหม่ทั้งหมดแล้วก็ขายในงานทำเป็ดเริ่มเปิดตัวงานแรกก็คือ Thailand ทำเป็ดโอ้แล้วคนให้ความสนใจเยอะไหมคะดีแบบตกใจมากเลยครับวันแรกก็โอ้โหเกือบ20ใบเลยครับโอ้ก็เสียงตอบรับก็ดีมากๆเพราะจริงๆกระเป๋าพวกนี้เนี่ยถ้าไปซื้อแบบแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยแพงมากเลยอ่ะแพงครับแพงครับก็คือจุดมุ่งหมายของผมเลยครับผมบอกกับทุกคนไว้ว่าผมอยากขายกระเป๋าแบรนด์ไทยที่เด็กสามารถจับต้องได้แล้วดีแล้วเบาอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของผมเลยเด็กๆน่าจะใช้กันเยอะใช้เยอะครับจริงๆก็ที่ RBSO ก็ใช้กันเมื่อเห็นอาจารย์โปสพายสีส้มใช่ครับพี่ชัดสีฟ้าสีประจำตัวจริงพี่เจสีดำพี่เจสีดำใช่อ๋อก็คือเลือกแบรนด์นี้หมดเลยใช่ครับเดี๋ยวนะชื่อแบรนด์ลุคนี่คือมาจากชื่อใช่ครับจริงๆเริ่มจากคำว่าลุคอะครับผมคุยกับแฟนว่าไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรครับแล้วแฟนก็เลยบอกว่าใช้เป็นชื่อลุคละกันเพื่อแบบเป็นคำเชื่อมเผื่ออีกแบรนด์อื่นเอามาอยากจอยด้วยก็ใช้คำว่าเป็นลุคตึกประมาณนี้อย่างที่ทำให้ Percussion House อะครับเป็นกระเป๋ากองนะครับโอ้ใช่ครับก็จะเป็น Percussion House and Look ค่ะก็เลยใช้คำว่า Look มาตลอดคือเป็นกระเป๋าใส่ไม้กองไม้มาริมบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มที่คำใช้คำว่า Look ครับมันก็ดูแบบเท่ดีใช่ครับค่ะแล้วอย่างกระเป๋าใบนึงอะครับทุกคนก็จะแบบลูกกอกทำกระเป๋าฟุตให้หน่อยทำกระเป๋าทูบาให้หน่อยผมก็บอกเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆเพราะว่ากระเป๋าใบนึงครับเช่นกระเป๋าฟุตครับผมออกแบบมาแล้วผมก็จะให้แฟนผมซึ่งเป่าฟุตนะครับก็จะให้เขาไปทดลองใช้ว่าแบบมีปัญหาอะไรไหมพอให้เขาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันขยับนะผมก็โอเคมาทำใหม่ทำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆตรงนี้เป็นรอยง่ายนะตรงนี้แบบมันเป็นจุดตัดแล้วเวลากระแทกมันกระแทกเยอะสุดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมาออกแบบใหม่เรื่อยๆเช่นกระเป๋าฟุตใบหนึ่งอะครับผมใช้เวลาประมาณ
เป็นปีเลยครับแล้วก็เสียไปประมาณ9ใบ10ใบก็คือเราจะทำจนกว่าคิดว่าเราพร้อมแล้วพร้อมขายแล้วแล้วสวยแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีสำหรับเครื่องอะไรบ้างแล้วนะคะตอนนี้มีกระเป๋าทำเป็ดกระเป๋าฟู้ดกระเป๋าทูบาแล้วก็เป็นกระเป๋าเมาส์สำหรับเครื่องบาสทั้งหมดเลยค่ะแล้วมีแพลนไหมคะว่าหลังจากนี้จะมีสำหรับเครื่องอะไรบ้างเพราะมุกเชื่อว่าคนน่าจะถามเยอะมากก็เรื่องแพลนนะครับตอนนี้ผมก็พยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสายเครื่องสายบางทีเครื่องวูดวินน่ะถามเยอะครับพวกคลาริเน็ตโอโบเครื่องเป่าด้วยกันบาซูนก็จะถามเยอะมากผมก็บอกว่าคือตอนนี้ผมก็ยังไม่กล้าทำเพราะว่ามันจะมีเรื่องสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวอ๋อเพราะเป็นเครื่องไม้เครื่องไม้ครับบางผมเคยไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ลูกศิษย์อยู่ในอากาศห้องที่มันเย็นมากๆใช่ไหมครับแล้วพอออกไปข้างนอกไปวอร์มข้างนอกครับไม้แตกผมก็แบบโอ้ใจเสียเลยผมก็แบบโอ้เครื่องไม้มันมีอากาศมีอิทธิพลมากเลยผมก็เลยยังไม่กล้าทำพวกเป็นเครื่องบูดวินมากกว่าครับค่ะแต่ฟลูตก็ยังไม่ค่อยมีปัญหามากนะใช่ครับแค่จะมีเรื่องนวมเรื่องอะไรนิดหน่อยใช่ครับอันนี้ก็เลยต้องมานั่งศึกษาอีกทีนึงโอ้แต่ว่าอาจจะเพราะว่าตัวฟลูตเองเทียบกับโอโบหรือคลาริเนตที่คีย์มันแบบว่ายุบยับยื่นออกมาเยอะๆแล้วฟลูตน่าจะใช่ทำพอง่ายกว่าหน่อยกระเป๋าฟลูตที่ผมทำมันจะเป็นกระเป๋าใส่กล่องด้านนอกอีกทีเป็นใส่กล่องอีกทีครับก็บางทีมันมีกล่องไม้มาให้อยู่แล้วแล้วเราก็ทำกระเป๋าห่อเข้าไปอีกทีอ๋อคืออย่างนี้นี่เองเราคิดที่จะทำแบบข้างในบ้างว่าข้างในเคยศึกษาทำมาแล้วครับแต่ว่ายังเจอที่ไม่ชอบครับก็เลยหยุดไปก่อนครับ อย่างกระเป๋าทำโบนะครับก็ทำมา 2-3 ปีแล้วครับก็มีให้อาจารย์บางท่านได้ใช้แล้วแล้วอาจารย์เขาบอกว่าขายได้เลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต้องสวยด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยบางทีดีไซน์มันใช้ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากให้แบบมันข้างในสวยด้วยแล้วก็คือองค์ประกอบมันต้องสมบูรณ์ก่อนผมถึงอยากขายประมาณนี้มากกว่าครับโอ้น่าจะได้รับรีเควสเยอะนะอย่างเงี้ยใช่ครับก็ผมก็ถามหลายๆคนครับว่าแบบเป็นไงช่วยคอมเมนต์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกตรงนี้เพิ่มตรงนี้ดีไหมหรือว่าคือนักดนตรีพี่ๆแต่ละคนเขาก็น่ารักนะครับบางทีถามไปปุ๊บเขาก็ออกไอเดียช่วยออกไอเดียอะไรหลายๆอย่างอย่างอาร์ติสที่มาในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเวลาผมไปเปิดบูธเขาก็จะบอกทำเป็นกระเป๋าแบบนี้ไหมสามารถใส่ iPad ด้วยแบบอยู่ในใบเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นจุดประสงค์แรกที่ผมคิดไว้ตั้งแต่เริ่มทำแล้วครับแล้วอย่างนี้มีต่างชาติให้ความสนใจเยอะไหมคะขายในไทยนี่ยังไงเด็กไทยสนใจอยู่แล้วมีครับต่างชาติก็จะมีอย่างสิงคโปร์ครับเป็นลูกค้าเขาสั่งมาเลยบอกว่าขอทำให้หน่อย50ใบโอ้เยอะนะใช่ครับทำให้หน่อย50ใบแต่ว่าห้ามขายให้ร้านอื่นนะโอ้ใช่แล้วก็เขาก็มีเครือกับมาเลย์อีกเพราะฉะนั้นเราห้ามจะขายที่สิงคโปร์ร้านนี้ก็คือได้แค่ร้านเขาเท่านั้นเราก็เลยแบบว่าเราก็เป็นนักดนตรีแล้วเนาะเราก็ไม่ได้จบทางด้านแบบพวกธุรกิจอะไรมาเราก็ยังไม่รู้เราก็เลยบอกว่าขอหยุดไว้ก่อนอะไรเงี้ยดีกว่าครับก็คือตัวแทนจำหน่ายมีได้แค่คนเดียวนะ ในประเทศนี้แต่ว่าก็จะมีลูกค้าแบบสิงคโปร์เนี่ยครับเขาก็มาทีเขาก็จะบินมาแล้วก็ฝากกันมาแบบเอาไปที 5-6 ใบเงี้ยครับ oh. ส่วนมากสิงคโปร์จะมาซื้อที่ไทยบ่อยมากครับมันก็น่าจะถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะครับเขาคุ้มกว่าเยอะมาทีนึงก็ 6-7 ใบแล้วก็เหมาส่งกลับไปทีเดียวอะไรเงี้ยครับค่ะก็ดูธุรกิจแบบไปได้ดีมากๆเลยใช่ครับเทียบกับตอนเล่นดนตรีงี้ดีกว่าเทียบกับตอนเล่นดนตรีมันยากง่ายต่างกันเยอะไหมคะในการทำธุรกิจแบบนี้ก็จริงๆถ้าถามผมก็รู้สึกว่ามันยากกันคนละแบบนะครับ อย่างนักดนตรีสิ่งที่ยากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นระเบียบวินัยในการซ้อมของตัวเองมากกว่าครับค่ะว่าพอเป็นนักดนตรีครับเราต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้พร้อมสำหรับการเล่นคอนเสิร์ตค่ะความรับผิดชอบต่างๆมัน
มันเหมือนกันนะครับคืออย่างกระเป๋าอะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเราต้องคุณรักษาคุณภาพของกระเป๋าของเราให้ได้เหมือนเดิมและดีเหมือนเดิมค่ะซึ่งหลังจากโควิดอะครับปัญหามันก็เริ่มเกิดเพราะว่าอย่างคนตกงานเยอะคนผลิตกระเป๋าก็น้อยลงแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆก็เริ่มหายากขึ้นราคาขึ้นด้วยราคาขึ้นเยอะมากครับผมก็พยายามกดให้ที่สุดแล้วบางทีมันก็ไม่ไหวจริงๆแล้วก็คุณภาพผมก็จะพยายามหามาให้ได้เหมือนเดิมครับก็ต้องพยายามหาหลายๆที่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องสีอะครับที่ปกติลูกค้าจะเลือกสีแบบนี้ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมอยากรักษามาตรฐานตัวเองไว้ก็เลยเป็นเราทำสีมาเองแล้วก็ลิมิเต็ดไปใช่ก็เลือกเอาอยากได้สีไหนจากในเซตนี้อย่างนี้ได้ใช่ครับโอ้แต่ว่าน่าจะเป็นทุกธุรกิจจริงๆเนาะใช่ครับเรื่องในเรื่องของหลังจากโควิดมา ที่ขนาดเพราะว่าบ้านมุกเองก็ทำเป็นลักษณะของโรงงานที่ผลิตนู่นนี่เหมือนกันแล้วแบบโหคนงานก็มีปัญหาไม้บ้านมุกทำโรงงานไม้เงี้ยไม้แพงขึ้นมากค่าภาษีค่าขนส่งนำเข้าโอ้โหแพงหมดพังกันเป็นแถบๆเลยค่ะกระทบกันทุกที่เลยครับอย่างนี้ทำยังไงอะคะอนาคตต่อไปวางไว้ยังไงบ้างไหมกับแบรนด์ลุคในอนาคตก็ตอนนี้ก็พยายามวางแผนว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทำให้มันดีต่อไปแล้วก็พยายามออกแบบสิ่งใหม่ๆเพิ่มแล้วก็พยายามหาช่างที่ผลิตให้จำนวนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหาโรงงานให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือตอนนี้นี่ขยับขยายแล้วเนาะไม่ใช่แค่คุณนาไกลๆบ้านก็ต้องค่อยๆหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับศึกษาอ๋อคือต้องไปทำเป็นโรงงานเลยไหมคะหรือยังไงถ้าลูกค้าสั่งจำนวนเยอะครับทีเนี้ยเราก็ต้องหาโรงงานเพื่อให้ได้ตามจำนวนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณนานี่ยังอยู่ยังอยู่ยังทำด้วยกันอยู่ใช่ครับในมุมมองของพี่ลูกกอกอะค่ะคืออย่างมุกเนี่ยมุกมองว่าคนเราซื้อกระเป๋าใส่ทำเป็ดซื้อใบนึงแล้วมันคือมีของแล้วอะครับแล้วจะทำยังไงให้สามารถขายต่อไปได้อีกมากขึ้นตลอดใช้คำนี้ได้ไหมแบบว่ายังหาลูกค้าใหม่ได้เรื่อยๆหรือลูกค้าเดิมยังกลับมาซื้ออีกเนี่ยจริงๆของผมลูกค้าเดิมเขาก็กลับมาซื้อเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะแบบเป็นในรูปแบบสมมุติทำเป็ด1ช่องอาจจะรอบต่อไปขอเป็น3ช่องเลยนะเพราะว่าของเริ่มเยอะขึ้นพอเด็กๆเริ่มโตขึ้นบางทีออปชั่นต่างๆพวกนี้มันจะต้องจำเป็นในการใช้ในการทำงานนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าส่วนใหญ่แล้วขายให้กับเด็กซะเยอะใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเด็กจะต้องการกระเป๋าที่แบบน้ำหนักเบาเพราะเด็กเดินทางเยอะอะไรเงี้ยครับส่วนมากถ้าเป็นพวกโปรเฟชชั่นอลเลยเขาก็จะซื้อ3ช่องเลยทีเดียวจบทีเดียวใช่ครับมันก็จะต่างกับพวกกระเป๋าแฟชั่นทั่วไปที่แบบใช้ทุกวันอันนี้ก็จะแบบบางทีก็จะแบบใช้ใบนึงยาวๆเลยอะไรเงี้ยครับนอกกระเป๋าแฟชั่นคือคนทั่วๆไปเขามีหลายใบสลับเปลี่ยนทุกวันใช่ครับอันนี้มันใช้ใบเดียวอยู่เลยอ่ะอยู่เลยครับใช่แต่ว่าจริงๆพวกกระเป๋าพวกนี้ครับมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วครับอย่างที่ผมเริ่มมาผลิตกระเป๋าเป็นหนังเทียมนะครับไม่ได้เป็นหนังแท้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ากระเป๋าข้างในมันจะมีพวกฟองน้ำอะไรเงี้ยครับพอ 5-6 ปีพวกนี้มันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วผมก็เลยโอเคผมมาทำเป็นหนังเทียมดีกว่าเพราะว่าถ้าฟองน้ำข้างในมันเสียเราก็จะต้องสั่งใบใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มที่เรามาทำเป็นกระเป๋าหนังเทียมค่ะเอาเลยอย่างงี้ก็คือครบ5ปีพอดีป่ะคะตั้งแต่ขายใบแรกตอนนี้เกินไปแล้วเอาเกินแล้วหรอ เกินไปแล้ว6-7 ปีได้แล้วครับก็คือมีคนกลับมาซื้อใบใหม่แล้วใช่ครับส่วนมากจะเป็นแบบว่ากลับมาซื้อเพราะอยากได้สีนี้นะเอาว่าราคาต้องแบบดีจริงๆอ่ะถ้ามันทำให้คนแบบซื้ออีกดีจริงๆครับเพราะว่าอย่างลูกค้าต่างประเทศเขาก็มาซื้อที่นี่ดีกว่าแปลว่าลูกค้าต่างประเทศก็เยอะเนาะ
เยอะครับนอกจากสิงคโปร์มีที่ไหนที่เขาฮิตๆกันอีกบ้างคะก็มีมาเลย์ก็บินมาครับแล้วก็ไต้หวันครับที่มาบ่อยๆไม่คิดจะแบบว่าอัพให้มันไปถึงแบบว่าเหมือนพวกแบรนด์ดังๆก็ขออนุญาตไม่พูดชื่อละกันมีเยอะเลย ต้องขอใช้เวลาเรื่องการศึกษาเรื่องอีกทางด้านธุรกิจตัวเองก่อนค่ะครับตอนนี้คือมันของพี่ลูกออกจดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างนั้นเลยไหมคะตอนนี้จดเป็นทะเบียนแบบโลโก้เราอะครับค่ะแล้วก็เป็นยี่ห้อของเรายังไม่ได้เป็นบริษัทแบบจริงจังเพราะว่าบางทีมันยังขายได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ได้ว่าแบบผลิตเยอะแยะใช่ครับดูแบบเอ้ยคนไทยก็ทำได้นะเห็นไหมครับมีจะออกแบบลายแบบลิมิเต็ดอะไรบ้างไหมคะนี่แอบคิดว่าแบบถ้าเป็นลายไทยๆจะสวยไหมนะถ้าเป็นลายไทยๆครับพวกนี้บางทีมันจะต้นทุนมันจะต้องสูงมากแล้วก็ต้องขายได้จริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นข้อยากของนักดนตรีครับเพราะว่ากระเป๋าใบหนึ่งอย่างผมใช้เองอ่ะผมใช้ตั้งแต่เริ่มทำตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่มันก็เลยเวลาเราจะออกแบบใหม่ๆไปอะครับลูกค้าเขาก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าใช้ก็ยังดีอยู่นี่จะไปซื้อใหม่ทำไมอะไรเงี้ยเพราะยิ่งเศรษฐกิจโควิดอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยลำบากหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำให้อยู่ในแบบว่าใช่อยู่ในอะไรที่มันจับต้องได้จริงๆง่ายๆใช่ครับพูดถึงเรื่องอื่นนอกจากการทำธุรกิจตอนนี้แล้วพี่ลูกกอกเองก็สอนด้วยใช่ครับสอนอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ตอนนี้อยู่สอนอยู่ที่เอางี้ครับตอนนี้ผมเป็นนักดนตรีของกลุ่มดุริยางค์สากลกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวครับที่ตรงกทมครับอ๋อก็คือวงกทมใช่อันนั้นคืองานหลักเลยครับอ๋อแปลว่ายังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ครับแต่ว่าผมจะอยู่ฝั่งทางบิ๊กแบนด์นะครับเป็นวงบิ๊กแบนด์ไม่ได้อยู่ฝั่งออเคสตราเพราะว่าผมอยู่วงที่เนี่ยครับมาตั้งแต่เรียนจบเลยแล้วก็วงออเคสตราเขาเป็นกลุ่มงานใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาครับใช่งี้วงบิ๊กแบนด์ไปเล่นอะไรกันที่ไหนบ้างคะก็เล่นงานต่างๆพวกตามสวนสาธารณะด้วยแล้วก็จะมีงานใหญ่ๆเพลงประกวดเพลงพระราชนิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นงานใหญ่ๆเยอะมากเลยครับก็อาทิตย์นึงก็อาจจะมี 4-5 วันเลยครับเยอะงานเยอะมากแต่ว่าก็จะมีแบบสลับกันไปเล่นอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับมสว.เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่นั่นครับแล้วก็สอนโรงเรียนวชิราวุธโอ้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็โรงเรียนวสุธีวรารามนี่แหละอ๋อกลับไปสอนที่วสุธีด้วยใช่ครับเป็นอาจารย์เดี๋ยวนั้นทำไมมันดูงานเยอะจังเลย แล้วแบ่งเวลา ยังไงคะเนี่ยก็มันจะมีช่วงที่แบบเราว่างเราก็ทำหาเวลาซ้อมด้วยทำธุรกิจตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับต้องแบ่งเวลาดีๆมากๆเลยครับซึ่งเราจะสอนเด็กๆคนหนึ่งผมก็บอกเด็กตลอดว่าผมจะเป็นอาจารย์ที่ซ้อมตลอดเวลาแล้วก็จะทำให้เด็กดูเช่นสมมติเราสอนเด็กทั้งหมด5คนมีเวลาว่างชั่วโมงหนึ่งเราก็จะซ้อมกับเด็กแล้วก็ใช่แล้วจะเป็นคนบอกกับเด็กตลอดว่าถ้าวันไหนอาจารย์เป่าให้เราดูไม่ได้วันนั้นอาจารย์จะไม่สอนเราแล้วสุดยอดความวินัยสูงมากครับเพราะมันดูแบบก็สอนเยอะแล้วเล่นก็เล่นซ้อมก็ต้องซ้อมแล้วยังมีธุรกิจอีกใช่ครับก็ยังมีวันเสาร์อาทิตย์ไงครับที่สามารถไม่เดี๋ยวนะเอางี้ถ้าเอาตามแบบคำพูดในยุคปัจจุบันเลย work life balance อันนี้ทำได้ครับได้มีเวลาพักครับแต่พักน้อยหน่อยแค่นั้นมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนอะไรเจอแฟนเจอครอบครัวใช่ครับแต่ก็น้อยลงครับถ้าช่วงเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กเปิดเทอมไม่อันนี้คืออยากให้ผู้ฟังที่อาจจะเป็นคนทั่วไปหรือเป็นเด็กๆดนตรีที่ตามมาฟังเนี่ยให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถทำอะไรได้เยอะมากทำได้เยอะครับก็เราก็ชดเชยด้วยการตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ใช้เวลาช่วงที่เด็กนักเรียนตื่นเช้ามาแล้วก็
สอนเด็กตั้งแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยครับยันดึกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังมีเวลาให้ตัวเองได้ซ้อมได้ทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วก็ไปใช้ชีวิตใช่ครับได้ด้วย มีคำแนะนำอะไรเผื่อให้ท่านผู้ฟังน้องๆหรือผู้ปกครองใครก็ตามที่ฟังอยู่ไหมคะว่าชีวิตคนเรานี่สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะผมว่ามันอยู่ที่การวางแผนของตัวเองมากกว่านะครับก็คืออยากให้เรามีเป้าหมายของตัวเองที่มันชัดเจนจริงๆเลยโหนี่ทำให้นึกถึงที่บอกว่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็วางแผนมีเป้าหมายตลอดใช่ครับอยากให้แบบเด็กนักเรียนทุกคนคิดไว้เลยว่าเราอยากทำอะไรแล้วไปให้มันถึงถ้ามันไม่ถึงก็ถือว่าเป็นการลงแรงที่มันคุ้มค่ามากๆแล้วอยากให้เด็กพยายามเอาให้มันใกล้เคียงก็ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในตัวเองแล้วใช่สำหรับเด็กที่กำลังจะเรียนจบดนตรีไปทำอะไรก็ถามส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่านักดนตรีทุกคนหนีไม่พ้นการสอนอยู่แล้วครับค่ะผมก็อยากให้เราแบบค่อยๆแบ่งเวลาซ้อมของเราให้มันซ้อมทุกวันเผื่อเวลามันมีงานและเวลาเขาเรียกมาเราก็พร้อมสำหรับงานที่เราเล่นถ้าเราช่วงที่เราว่างเราก็ใช้เวลาช่วงนั้นไปสอนอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะเล่นแค่นักดนตรีนักทำเป็ดเราต้องสอนทำเป็ดเด็กบางคนเขาไปสอนเปียโนบ้างสอนอย่างอื่นบ้างที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีทฤษฎีดนตรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้เด็กนักเรียนทุกคนแบบอย่าหยุดพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีอย่างอื่นเรื่องการเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆวิชาอื่นๆวิชาอื่นๆใช่ครับอยากให้พัฒนาทุกๆเรื่องให้มันบาลานซ์กันใช่ครับขออีกสักนิดนึงในเรื่องของการทำธุรกิจที่จะว่าเกี่ยวข้องกับดนตรีไหมก็เกี่ยวข้องแต่ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างนี้เผื่อน้องๆคนไหนมองว่าเอ๊ะจบไปสอนอย่างเดียวจะทำได้ไหมเราสามารถก้าวข้ามไปทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าแล้วทำยังไงเราถึงจะแบบสามารถเริ่มต้นจุดนั้นได้ค่ะจริงๆผมว่าดนตรีมันก็ดีตรงที่เราต้องมีระเบียบวินัยครับผมว่าถ้าเรามีระเบียบวินัยในเรื่องหลายๆเรื่องผมว่าสามารถไปทำอาชีพอื่นได้โดยที่แบบไม่ขัดขืนเลยแต่ว่าเราจะต้องรู้ศึกษาให้มันรู้จริงๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ต้องศึกษาว่ากระเป๋าข้างในเขาทำอะไรบ้างใช่ครับ เผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะมันเริ่มได้เสมอครับไม่มีช้าไปมุกต้องไปนั่งคิดบ้างแล้วไหมเนี่ยว่าแบบทำธุรกิจอะไรดี จัดรายการต่อไปแล้วกันค่ะ เอาไว้วันนี้ขอบคุณพี่ลูกกอกมากเลยค่ะได้เขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจไปเยอะเลยมุกเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังก็น่าจะได้รับตรงนี้ไปแล้วก็สามารถก้าวข้ามไปทำอะไรใหม่ๆได้บ้างแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองใช่ครับขอหนึ่งบทเพลงส่งท้ายในวันนี้ดีกว่าว่าเป็นเพลงอะไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดีค่ะเป็นเพลงทำเป็ดไฮเดนคอนแชตโตครับทำไมต้องเป็นเพลงนี้ดูเป็นเพลงชาตินะใช่ครับมันเป็นเพลงชาติทำเป็ดซึ่งเด็กส่วนมากนักทำเป็ดทุกคนจะต้องเป่าได้เป็นเพลงเหมือนก็เรียกว่าเป็นเพลงชาตินะครับเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนทำเป็ดนะครับจะสามารถเป่าได้แค่ฮาร์โมนิกซีรีส์ก็โดมีซอนโดอะไรเงี้ยครับมันเป็นเพลงแรกที่นักทำเป็ดอะครับสามารถเป่าได้ทุกเสียงแล้วอ๋อคือเขาพัฒนาเครื่องดนตรีมาเพื่อสามารถเป่าได้ทุกเสียงแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเลือกเพลงนี้มาแล้วก็เป็นเพลงที่ผมเคยประกวดแล้วได้รับรางวัลด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยให้ได้ฟังกันในวันนี้เพลงคอนแชตโตของไฮเดนค่ะก็คาดหวังรอคอยว่าในอนาคตจะมีกระเป๋าสำหรับโอโบนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยได้เลยครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและนายณัฐนัยคฤหัสสุวรรณครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
Thank you.
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice